สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในประเทศยูเครนก็เป็นการสู้รบกันครับระหว่างกองทัพรัสเซียกับกองทัพยูเครนต่างฝ่ายนั้นต่างก็มียุทธวิธีในการรบที่มีความแตกต่างกันแล้วก็มีวุธที่มีความแตกต่างกันครับยูเครนก็มีระบบของนาโตเนี่ยเยอะตอนนี้ก็คิดว่านาโต้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเพราะเนื่องมาจากว่าตลอดสงครามหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมานี้ครับ ยูเครนเนี่ยก็ทําการเผาผลาญอาวุธที่มาจากค่ายสวีเตนนะครับเกือบจะหมดแล้วครับจนล่อยหลอหมดคลังแสงมันเลยเป็นที่มาที่ไปการที่ยูเครนนั้นจะต้องมีการไปร้องขออาวุธที่มาจากนาโตเพราะไม่เช่นนั้นแล้วครับสงครามครั้งนี้มันก็คงต้องยุติไปเนื่องจากว่าพวกเขาต้องขาดแคลนกระสุนยุทธภรณ์ที่มีความสําคัญในการป้องกันประเทศแล้วก็ใช้เพื่อการประการตอบโต้จากฝั่งรัสเซีย แล้วก็มันมีเหตุการณ์หนึ่งครับซึ่งเรียกว่าเป็นเหตุการณ์การดวนปืนกันครับข้ามฝั่งแม่น้ํานเโปแม่น้ํานเโปนั่นก็เป็นแม่น้ําที่ทอดยาวมาเลยครับตั้งแต่ทางตอนเหนือจนถึงทางตอนใต้ที่ตั้งทางทหารนะครับร,รัสเซียเนี่ยก็ยึดฐานที่มั่นทางทหารอยู่ฝั่งหนึ่งของแม่น้ําในขณะที่ยูเครนเขาก็ยึดฐานที่มั่นทางทหารอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ํา คือต่างคนเนี่ยนะครับก็อยู่กันคนละฝั่งแต่ว่าในขณะเดียวกันครับรัเสเซียเนี่ยไม่ได้มีการใช้กําลังทางบกนะครับเช่นรถยานเกราะรถถงังบุกตะลุยข้ามฝั่งแม่น้ําเนโปโไปแต่มันกลับกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยครับจะต้องทําการแลกวุธระยะไกลกันครับนั่นก็คือการใช้ปืนใหญ่ รัสเซียเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเจ้าของการใช้ปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่เพราะเขามองว่านี่คือราชาแห่งสนามถ้าเราจะมามองเรื่องของอัตราส่วนแล้วครับรัสเซียเนี่ยน่าจะมีปืนใหญ่มากกว่ายูเครน1ต่อ20ซึ่งเป็นข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับน่าจะลดทอนลงกันมาแต่ก็เอาเป็นว่ายังไงซะครับรัสเซียเนี่ยก็ยังมีปืนใหญ่ที่มีจํานวนมากกว่ายูเครนเพราะเนื่องมาจากว่าเขามี โรงงานอุตสาหกรรมภายในก็สามารถผลิตเข้ามาทดแทนปืนที่มันเสียหายไปได้ในขณะที่ยูเครนนั้นก็ยังคงไปพึ่งพาวุธิมาจากตะวันตกแต่มันมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าความแม่นยำยุทธวิธีในการลบนั้นใครมันจะเหนือชั้นกว่ากันการปฏิการทั้งสองฝั่งนะครับรัเสเซียก็มีการระดมยิงปืนใหญ่จากหลายกระบอกนะครับไปยังฐานที่มั่นสําคัญในฝั่งของยูเครนฝั่งนู้นแหละ ก็ถือว่ามันก็สร้างความเสียหายได้มากแต่ว่าในขณะที่ฝั่งยูเครนนะครับเขาก็มีระบบปืนใหญ่เหมือนกันแต่ว่าระบบนี้ครับบางครั้งเนี่ยก็สามารถตอบโต้ปืนใหญ่ของรัสเซียได้แต่ว่าบางครั้งก็ไม่สามารถตอบโต้ได้ครับเนื่องด้วยเหตุผลก็คือเรื่องของระยะทางระยะทางปืนใหญ่ของรัสเซียก็สามารถยิงได้ไกลกว่าปืนใหญ่ของยูเครนบางรุ่นมันเลยเป็นที่มาที่ไปของข่าวที่บอกว่า ยูเครนนั้นได้มีการใช้ระบบ h ฮ m a ร์นี่ละครับที่ได้รับจากอเมริกาแล้วก็มาทําการยิงสวนนะครับระบบปืนใหญ่ของฝั่งรัสเซียที่มีจํานวนอย่างมากมายก็จะเป็นปืนใหญ่รุ่น 2S19 ขนาด152มมนะครับรัสเซียเนี่ยก็มีการถูกส่งเข้ามาครับแล้วก็มาวางเรียงรายแถวแม่น้ําเพื่อต้องการความได้เปรียบในการยิงไงครับคือยิ่งวางใกล้ชิดกับยูเครนมากเท่าไหร่เนี่ย มันก็จะเป็นการส่งเสริมระยะยิงให้มันไกลขึ้นเมื่อเหตุการณ์อังกาวนะั้นมันเกิดขึ้นครับยูเครนเนี่ยก็รู้ว่าตอนนี้เขามีการถูกดมโจมตีที่มาจากปืนใหญ่รัสเซียจํานวนหลายกระบอกครับพวกเขาจึงได้มีการหาหนทางตอบโต้เลยครับเพราะโดยปกติแล้วครับมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่าระบบไฮหมานั Ma ้นก็จะเน้นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่มีความสําคัญสําคัญนะครับเช่นพวกคลังแสงสูงประชาการ แต่กับการเป็นว่ายูเครนมีความจําเป็นนะครับจะต้องใช้ลูกขีปนาวุธรุ่นที่มีระบบนําวิถีนะครับที่เรียกว่า GMLRS นะครับก็ส่องปืนใหญ่ลูกต่อลูกเลยครับในช่วงเวลานั้นก็ทําการไปเล่นงานปืนใหญ่อัตราจรที่มาจากฝั่งรัสเซียนะครับได้มากถึง6หน่วยด้วยกันโดยการยิงจรวดจํานวนถึง6ลูกด้วยกันครับ ก็สามารถไปทำลายปืนใหญ่ของรัสเซียเนี่ยพังไป5เลยที่มีการมาวางกำลังเรียงรายบริเวณริมแม่น้ำก็ถือว่าเป็นการยิงสวนกันถ้าหากว่าเราจะมาวัดระยะทางกันแล้วครับระหว่างปืนใหญ่กับระบบไฮมาเนี่ยแน่นอนครับมันมีความแตกต่างกันซึ่งปืนใหญ่ 2S19 ที่มาจากรัสเซียนั้นก็มีลำกล้องนะครับ152มมมันก็มีระยะยิงไกลได้ถึง29กเมครับแต่ก็ต้องเผื่อระยะอีกครับ ให้เต็มที่เลยครับ36กิโลเมตรแต่ว่าในขณะที่ระบบไฮมานั้นมันมีลำกล้อง2 2 7มมมีขนาดที่ใหญ่กว่ามันก็สามารถยิงได้ไกลกว่าได้ถึง70กิโลเมตรไปจนถึง90เลยครับนี่ก็เผื่อไว้ให้ซึ่งแน่นอนว่าความแม่นยำที่มาจากโลบไฮมานั้นมันมีความแม่นยำมากกว่า แต่ว่าการที่จะทําการส่วนรัสเซียใ้นั้นแน่นอนครับมันจะต้องใช้โดรนในการชี้เป้าซึ่งทั้ง2ฝ่ายนั้นต่างก็มีการใช้โดรนในการชี้เป้าครับฝั่งยูเครนก็อาศัยโดรนนะครับเข้ามาชี้เป้าที่ตั้งปืนใหญ่รัสเซียแล้วก็ถูกโจมตีด้วยหลบไฮมาดในขณะที่รัสเซียเขาก็มีการใช้โดรนนะครับบุกเข้าไปชี้เป้าและก็โจมตีต่างฝ่ายต่างก็มีการใช้โดรนยังรวมถึงการคํานวณเรื่องของทิศทางลมด้วยครับ ยิงอาวุธที่มันปล่อยในระยะไกลเนี่ยมันก็มีความจําเป็นนะครับต้องมาคํานวณกระแสของลมว่าความเร็วของลมนั้นมันเท่าไหร่แล้วก็เป็นที่มาที่ไปครับของการตั้งพิกัดการยิงจนเกิดความแม่นยำนะครับก็สามารถทําลายระบบที่ตั้งปืนใหญ่อัตราจรของรัสเซียได้จํานวนถึง5แท่นยิงด้วยกันเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งถือว่ามันก็เป็นเหตุการณ์สําคัญนะครับมันเป็นข้อบ่งบอกถึงการใช้เทคโนโลยี มองข้ามกันไม่ได้เลยครับในสมัยใหม่เพราะว่าสงครามในสมัยใหม่นั้นเราจะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับไม่ใช่การบ้าพลังกันมากเกินไปรวมถึงความแม่นยำนั้นมันก็เป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ครับแล้วนี่ก็นํามาเสนอกันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับ